สวัสดีครับเรามาดูฮอป5สายพันธุ์กับการปักชำฮอปของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นฮอปสายพันธุ์แมกนัมนอร์ทเทิร์นแล้วก็อยู่ในถังนี้ก็5สายพันธุ์แต่เรามาดูนะครับถังนี้ก็5สายพันธุ์เหมือนกันเรามาดูในถังนะครับสายพันธุ์3,000ที่เหลือนะครับก็เป็นเซนเทเนลนะครับเป็นชินุกแล้วก็เป็นแซดนะครับต่อไปเราจะมาดูนะครับกิ่งชำที่ทำการปักชำไว้นะครับอันนี้เป็นชินุกนะครับอันนี้เป็นแมกนัมเรามาดูกันนะครับอันนี้เพิ่งปักชำใหม่แล้วก็อันนี้ซึ่งปักชำแล้วก็มีรากเรียบร้อยแล้วนะครับของนอร์ทเทิร์นกับแมกนัมนะครับถ้าไม่เชื่อดูได้ครับนี่ลากขึ้นแล้วนะครับใส่อันนี้แค่ฟองน้ำนะครับลากก็ยังขึ้นอันนี้ใส่ขุยมะพร้าวนะครับเป็นแมกนัมกับนอร์ทเทิร์นแล้วก็จะมีอันนี้ทางนี้มีเซนเทเนียลนะครับแล้วก็ทางนี้เป็นชินุกนะครับส่วนในตู้กระจกนี้ก็จะเป็นชินุกนะครับด้านบนชินุกด้านล่างเซนเทเนียลยืดยาวนะครับลากก็แล้วก็2ต้นนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นแซดต้นนี้นะครับก็จะเป็นแซดเหมือนกันปักชำไปครับนี่ก็จะเป็นเซนเทเนียลแมกนัมนอร์ทเทิร์นนะครับนี่ก็เป็นกิ่งปักชำนะครับของฮอปทั้ง5สายพันธุ์สุดท้ายนะครับมาดูการเจริญของฮอปต้นที่สูงที่สุดนะครับ2สายพันธุ์นอร์ทเทิร์นกับแมกนัมครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ